เอาตรงกลางนะครับขอบคุณนะครับได้ครับพอเขตได้ครับครับผมขอบคุณครับครบแล้วมั้งครับผมโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากต้องรักหมาสมุทรเลิฟซี่เดอะซีรีส์ครับผมฟอร์ธิริพงศ์ครับรับบทเป็นหมาสมุทรครับครับผมพิมพ์วัฒนธรรับบทเป็นต้องรักครับค่ะในสุวรรณนี้ก็มาถึงแล้ว EP แรกใช่เป็นยังไงบ้างคะพี่แพรถักหัวใจเต้น เป็นวันที่ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมากๆเลยครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันเราก็อยากรู้ว่าเหตุแบบหลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วจะเป็นยังไงพี่ๆแฟนคลับที่มาดูในวันนี้จะชอบผลงานชิ้นนี้ของพวกเราไหมอยากรู้ไปหมดเลยครับวันนี้ ใช่แล้วก็จะบอกว่าเมื่อกี้วันนี้เป็นไม่ใช่แค่ซีรีส์ด้วยเราร้องเพลงประกอบซีรีส์โชว์ทุกคนครั้งแรกด้วยก็ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือดีใจมากที่พอมาถึงวันนี้ก็พี่ๆแฟนคลับให้การตอบรับแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราดีมากจนบัตรก็โซเอาขายจนหมดในวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับเรียกได้ว่ารอบนี้ก็กลับมาแบบว่าสถานที่ก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยยังไงแฟนๆก็ยังซัพพอร์ตเราเต็มที่เหมือนเดิมใช่ครับก็ยิ่งแอบตื่นเต้นเนาะเพราะว่าพอสถานที่ใหญ่ขึ้นเราไม่รู้ว่าพี่แฟนคลับจะสามารถมาได้ไหมเพราะว่าบางคนก็บินมาไกลมากครับบางคนบินมาจากต่างประเทศด้วยหรือว่าบางคนก็นั่งรถมาจากต่างจังหวัดบางคนนั่งรถไฟมาก็พวกเราเห็นถึงความพยายามของพี่ๆทุกคนมาวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมอบความสุขกลับไปให้กับพี่ๆให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับก่อนหน้านี้เราได้ดูฟีดแบ็กแฟนไหมหลังจากที่เราปล่อยออกซิเจนให้เราประมาณใช่ที่จริงดูตลอดครับแล้วก็ถามด้วยเวลาเจอว่าชอบไหมเป็นยังไงบ้างมีอะไรแนะนำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แฟนคลับก็บอกว่าชอบมากหรือว่าวันนี้ก็บอกว่าเอ้ยอันนี้พี่ว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งคำติแล้วก็คำชมครับก็นำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปครับผมใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พี่ๆก็จะซัพพอร์ตเราให้คำชมกันตลอดไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามครับน่ารักมากเลยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าชอบซีนไหนพิเศษถ้าอัดคอมเมนต์มาแล้วถูกจริงแล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็ชอบซีนใต้น้ำซีนที่ช่วยชีวิตกันท้ายซีนของเทเลอร์หรือบางคนก็จะชอบเป็นซีนที่ริมหาดก็มีอะไรเงี้ยมีหลากหลายซีนตามความชอบครับใช่บางคนก็จะเหมือนตกใจว่าโอ้โหพวกเราทั้งสองคนลงไปถ่ายกันใต้น้ำแล้วก็ดำมันจริงๆซึ่งแบบมันมีความยากอยู่พี่บีเขาก็แอบเป็นห่วงเขาพวกเรานิดนึงครับว่าแบบถ่ายกันได้ไหมจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนก็คือตั้งตารอซีนนั้นกันมากๆครับส่วนอื่นก็จะมีชอบแบบพิมพ์มาแซวถามว่าแบบอยู่ทีมไหนทีมมหาสมุทรทีมคุณต้องรักเพราะเหมือนแบบว่าเปิดเรื่องมาครับคุณต้องรักเขาจะมีความแบบเป็นแมวดื้อทุกคนก็จะแบบไปสงสารมหาสมุทรมากกว่าเลยจะแบบเหมือนแบบสลับทีมกันบ้างทั้งเรื่องครับไม่ได้เปิดเรื่องเดี๋ยวทุกคนดูไปทั้งเรื่อง ทุกคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยต้องรักนี่ใจร้ายเนาะเดี๋ยวทุกคนลองดูทุกคนรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเลยต้องรักจริงๆไม่น่าเลยไม่ได้ใจร้ายนะไอ้เดี๋ยวทุกคนดูเราอย่าเพิ่งตัดสินใจไงเราตัดสินใจไม่ได้ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเขาเรียกว่ามีเบื้องหลังของทั้งสองตัวละครใช่ตอน EP 1เราก็ต้องไปอยู่ทีมไหนจริง EP 1 นี่ยังเลือกทีมไม่ค่อยได้เพราะต่างคนต่างมาคนละหมัดผมแอบเจอพี่แฟนคลับรอบล่าสุดก็บอกว่าทีมสีเสื้อวันนี้ครับพี่ฟ้าขาวน้ำเงินใครใส่3สีนี้มาคือเป็นทีมคุณต้องรักแต่คือสีทีมของหนังมันทะเลอยู่แล้วครับเพราะงั้นก็คือทุกคนน่าจะใส่ขาวกับฟ้ามาก็เป็นทีมคุณต้องรักหมดเลยครับไหนคุณมหาสมุทรลองแบบหน่อยสีให้แบบเราได้รับความสนใจจากแฟนคลับใช่ที่จริงอ่ะผมว่าจริงผมไม่ต้องขออะไรเยอะหรอกครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนได้ดูซีรีส์ไปทุกคนจะสงสารหมาสมุทรเองเพราะว่าการว่าเรานี่แหละเป็นฝ่ายที่โดนทำร้ายโอ้เศร้าเลยไม่แต่ว่าแต่อยากให้ดูแล้วทุกคนจะคือทั้งสองตัวละครมีภูมิหลังที่แตกต่างกันครับเลยว่าคือแต่ช่วงแรกๆอ่ะคุณด้วยความที่คุณต้องรักเขาเป็นคนที่กำแพงสูงมากอะไรอย่างเงี้ยการว่าหมาสมุทรจะกลายเป็นคนที่แบบ
พยายามจะเข้าหาตลอดเวลาใช่ต้องรอดูทุกคนแต่ก็เชื่อทุกคนน่าจะได้เห็นทั้งความสนุกความเฮฮาแล้วก็มุมดราม่าหรือมุมเศร้ามุมตลกทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นในต้องรักหมาสมุทรแน่นอนครับครับผม EP 1เราจะต้องลุ้นที่สุดช่วงไหนของซีรีส์คะช่วงไหนที่มือเราจะจิกเลยผมว่ามันก็จะมีจังเขาเรียกว่าจังหวะโมเมนต์แบบใกล้เกือบใกล้ๆกันเหมือนแปลว่าเหมือนทั้งด้วยความที่ทั้งสองคนเขามีความแบบสูสีกันอยู่แล้วในเรื่องความรักเอ่ยอะไรเอ่ยคือเหมือนผ่านประสบการณ์มาเยอะนี่ก็เป็นชูการ์เดดดี้ด้วยคนนี้เขาก็แบบเป็นไกด์นักดำน้ำเป็นตัวท็อปของเกาะเพราะงั้นแบบเวลามาเจอกันใกล้ๆกันทุกคนก็จะมีความลุ้นแบบเอ๊ะจะไปต่อไหมอะไรอย่างงี้ใช่ก็จะได้เห็นใน EP 1แน่นอนครับแต่ EP นี้เกือบครับยังไม่มีอะไรเพราะเพิ่งรู้จักกันเราต้องไปเรื่อยๆความสัมพันธ์มันต้องค่อยๆขยับไปแสดงว่า EP หน้ามีก็ไม่แน่เฮ้ยแต่ว่านี่เดี๋ยวเราก็จะโชว์สกิลของการร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยถูกต้องครั้งแรกที่ได้ร้องด้วยครับเดี๋ยวบอกว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราร้องเดี่ยวกันเนาะครั้งรอบนี้เราเป็นเพลงเดี่ยวกันด้วยก็ยากมากแต่ก็คือเพลงทั้ง3เพลงดีกว่าที่แต่งใหม่นะครับเป็นเพลงที่แต่งตามคาแรคเตอร์ตัวละครทั้งคุณต้องรักหมาสมุทรแล้วก็วีวีกับไข่มุกใช่ซึ่งก็แต่งตามบทแล้วก็แต่งตามคาแรคเตอร์ซึ่งถ้าคนฟังก็จะนึกถึงนี่คือมูดของคุณหมาสมุทรนี่คือมูดของคุณต้องรักนานมั้ยที่ทําเพลงนานมั้ยครับซ้อมจําได้ว่าพี่เมย์ส่งไกด์ไลน์ให้พวกเราตั้งแต่ตอนที่อยู่เกาะครับใช่เราได้เดโมตอนอยู่เกาะเนาะแต่คิดว่าเขาน่าจะเริ่มกันมาก่อนหน้านั้นสักพักเหมือนกันครับแล้วกว่าเราจะได้อัดจริงๆก็ประมาณช่วงพฤษภาเลยใช่ก็ผัดกันซ้อมบนเกาะนี่ก็ซ้อมทุกวันเวลานั่งรถจะไปเปลี่ยนซีนก็จนแบบว่าทุกวันนี้คือเราสามารถร้องเพลงของกันและกันได้แล้วครับใช่มาถามเรื่องที่บอกว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากมาร่วมงานกันครั้งแล้วครับเป็นไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยอัปเดตความสัมพันธ์หน่อยครับอัปเดตหน่อยสิยังไงจ๊ะทุกคนครับทุกวันนี้ฉายาหินของผมก็ยังเป็นหินอยู่นะครับอยากบอกให้มั่นใจเอาไว้แต่ว่าก็ดีใจที่แบบได้กลับมาแบบเล่นกับน้องน้องที่สนิทที่สุดละกันในครั้งนึงแต่รอบนี้เขาไม่ได้เป็นน้ำธรรมดาเขาเป็นน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรเลยนะเขามากัดกร่อนใหญ่กัดกร่อนเขาบอกว่าน้ำทะเลนี่มีฤทธิ์กัดกร่อนไหนบอกสิวิธีกัดกร่อนของเราทำยังไงน้ำบอกกัดกร่อนของน้ำทะเลนี่คือการลูกตื้อเท่านั้นเพราะน้ำทะเลมีฤทธิ์กัดกร่อนกัดกัดกัดกร่อนกัดกร่อนไม่ได้กัดกร่อนโอเคกัดกร่อนครับซึ่งจริงๆคือหมาทุ่มเป็นคนตื้อมากทุกคนเป็นคนที่จริงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เป็นระบบตื้อไว้ก่อนเผื่อได้ได้ก็ครั้งนี้เขาก็ใจอ่อนใช่หน้าวันนี้เขาก็มีความใจอ่อนให้เราบ้างนิดนึงก็รอดูว่าน้ำทะเลเนี่ยจะเค็มหรือจะหวานละกันชีวิตจริงล่ะครับชีวิตจริงที่พีตอนนี้เราแบบยังไงผมว่าก็ยังว่ามันแบบภาพเบื้องหลังมันแบบฟอร์ดจริงพยายามมากเลยนะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเบื้องหลัง behind the scene จริงๆครับว่าที่เราอยู่บนเกาะด้วยกันหรือแบบเวลาที่อยู่หลังกล้องอ่ะมันเป็นยังไงน้องมีความแสบขึ้นเยอะมากว่าหินมันแหลกเป็นทรายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ดู behind the scene เหมือนกันครับไม่ชิงเรื่องนี้ไม่ชิงเลยอยู่เกาะนี่เหมือนระบบอยู่ด้วยกันนานๆแล้วลืมตัวครับบางทีก็มากอดเราเองก็อ๋อโอเคเห็นแบบเหนื่อยครับก็คือจะกอดให้กำลังใจแต่ว่าเหมือนเราทุกวันผมแบบตื่นเช้ามาใช่ไหมครับตีห้าก็ต้องเป็นคุณต้องรักแล้วรอเสร็จปุ๊บ 4:30 นก็คือได้พักผ่อนตื่นมาก็เป็นคุณต้องรักก็เลยแบบเราก็จะจูนอินจูนอินอ๋อคือที่มาก่อนนี่คือคุณต้องรักมาก่อนไม่ใช่พี่มาก่อนใช่นั่นคือคุณต้องรักครับทุกคนอ่ะแล้วไปแล้วไปแล้วพอเราจะทำยังไงต่อไปมันระยะเวลามันก็2ปีแล้วเราใช้ลูกเดิมตลอดครับเราลูกเข้าหาลูกใจอ่อนสักวันต้องใจอ่อนครับถ้าเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาก็เตะเราออกไปเองแต่เรายังไม่เคยถูกเตะนะอุ๊ยเขาไม่กล้าเตะหรอกเขาไม่ได้กอดเลยดิโอ้ยก็เห็นไหมล่ะถึงแม้จะแกล้งตามแต่ก็ยังรักเสมอนั่นแหละอ่ะไหนขอดูวิธีอ้อนแบบน้ำหน่อยสิว่าปิดแบบเรื่องสองพัฒนาการอ้อนที่จริงอ่ะผมไม่ค่อยอ้อนหรอกแค่แบบถ้าอยู่ในห้องก็พี่เขาก็นอนเหนื่อยอันนี้คือไม่ค่อยอ้อนใช่ตัวท่าเหรอจะมีตัวแบบเป็นเหลือแค่ฟิลน้องฟอร์ดจากพี่ฟอร์ดจะเหลือแค่น้องฟอร์ดตัวเล็กๆครับตัวคุมกำเนิดเรียบร้อยแล้วครั้งสุดท้ายให้ฝากแฟนๆหน่อยครับต้องรักมหาสมุทรครับผมทุกคนขอฝากด้วยนะครับต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีรีส์ครับก็เชื่อว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ทุกคนจะได้ดูแล้วก็ส
นุกฟินแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนก็สามารถรับชมนะครับตอนแรกนะครับคนได้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้นะครับเวลา 4:30 นทุกวันอาทิตย์ทางช่องจีเบม25นะครับครับผมและสามารถรับชมเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์นะครับแบบอันคัทที่แอป iQIYI และเว็บไซต์ iQIYI.com เวลา 5:30 นในวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับครับผมและที่สำคัญตอนนี้นะครับเพลงประกอบที่อย่างเราทั้ง3เพลงได้ปล่อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนสามารถฟังได้ที่ MIY Music และทุกสตรีมมิ่งเลยครับทุกคนใช่ครับชื่อเพลงของผมเป็นต้องรักหรือเปล่าครับต้องรักแล้วเปล่าต้องรักแล้วเปล่าใช่ส่วนของผมก็คือจะชื่อเพลงว่าไม่กล้าฝันส่วนของสองสาวจะชื่อว่าบอกก่อนได้ไหมซึ่งถ้าทุกคนเสิร์ชไม่เจอเสิร์ชเป็นชื่อพวกเราก็ได้ครับจะเจอง่ายเป็นฟอร์ดที่ที่พงแบบพีทวัตถุทรหรือว่าเป็นชื่อพี่อาญาหรือพี่สัญญาก็จะเจอครับผมใช่ครับก็ขอฝากด้วยครับแล้วลองทุกคนจะชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนได้ไปดูอยู่ใต้ทะเลแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้ายต้องทำท่าแบบชุ่มฉ่ำกระดาษทีชุ่มฉ่ำชุ่มโยโจถ้าให้ผมคิดเนี่ยไหนยังไงเอาไปชุ่มฉ่ำตัวขอบคุณครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ